ทุกๆนาทีปริมาณการใช้พลังงานมีแต่เพิ่มขึ้นในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดด้วยภารกิจในฐานะนักบุกเบิกพลังงานความท้าทายของเรายังคงไม่สิ้นสุดเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับสากลก้าวต่อไปของเราคือการคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสำรวจแหล่งพลังงานใหม่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมปตท.สผ.มุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี5ด้านซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มความสำเร็จในการสำรวจ Increase Exploration Success การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Enhance Productionการพัฒนาเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม Green Practice การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ Operate Unconventional Resources การพัฒนาแหล่งพลังงานในน้ำลึก Develop Deep Water Field ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผ่านมาเช่นการพัฒนาศูนย์ประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนหรือ Dedicated Processing Center DPCขึ้นพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถได้ภาพชั้นหินใต้ดินได้แม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยตัวอย่างหินปตท.สผ.หรือ PTTEP Core Research Center ในการจัดเก็บตัวอย่างหินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านปิโตรเลียมการพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำมันจากหลุมผลิตหรือ Enhanced Oil Recovery EORทำให้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นการคิดค้นเทคนิค Deep Lift ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการนำน้ำมันดิบที่เหลือค้างอยู่ในหลุมขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของปตท.สผ.ในการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆในการผลิตปิโตรเลียมโดยนวัตกรรมนี้ได้รับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาและเรายังพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบโดยใช้หุ่นยนต์เช่นการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติหรือ Autonomous Underwater Vehicle AUV เพื่อใช้ในการปฏิบัติการใต้น้ำในการตรวจสอบอุปกรณ์แท่นผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเลซึ่งทำให้สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการการพัฒนา Multi Rotor 8 Bipod หรือ Unmanned Aerial Vehicle UAVสำหรับถ่ายภาพสำรวจทางอากาศเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์บนพื้นที่สูงด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงกำลังขยายถึง30เท่าและมีระบบการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากเข้าใกล้บริเวณที่มีความร้อนเกินที่กำหนดและนี่นับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ซึ่งพร้อมให้บริการกับหน่วยงานต่างๆที่สนใจทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้งสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของปตท.สผ.ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จโดยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเรายังคงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานด้านสังคมมุ่งสู่การเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียวเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน